สเด็จพี่สเด็จพี่นะคะพ่องเนาะแงะออกมาเป็นภาษาเลยคะพ่องเนาะแงะออกมาเป็นภาษาเลยคะมึงเปิดไมค์หรือยังเนี่ยโอ๊ยลืมปิดไมค์พ่องเนาะแงะออกมาเป็นภาษาเลยคะจริงหรือเปล่าจริงไหมคะไม่ไม่ดังพ่องเนาะเสร็จที่พูดกับผมใช่ไหมพ่องเนาะแงะออกมาเป็นภาษาเลยคะหันมาตะกี้อะไรนะเป็นเมื่อต่างไปคะใครช่วยเอาไปมาเปลี่ยนให้หน่อยเดี๋ยวเสด็จพี่กูแย่นี่เอาไปหน่อยให้ยืมหน่อยเสด็จพี่ไหมครับหรอเขาเล่นไปแล้วกูบอกแล้วอย่าเล่นเล่นมุกเสด็จหัวอะไรอะไรนะพ่องเนาะแย่ออกมาเป็นเมื่อสั่งไปคะแย่ออกมาเป็นเมื่อสั่งจริงไหมคะพันน้องเสด็จพี่อย่าลืมมากจูนก่อนผมก็จูนไม่มาเหตุที่พันน้องเป็นสังฆังเพราะเล่นอย่างนี้เนี่ยครูบาอาจารย์อย่านอกเรื่องไปคะฮะเข้าไปดูไปคะอย่าช้าเลยไปคะกินยังไงพี่ก็ไม่เข้าเมื่อเลยว่าเด็ดตีนขาดก็ไม่เข้าเมื่อนั้นนางมณฑาวาดูตื่นไปเธอได้ทำไมเข้าจะรีบแล้วไงชิบตายหน้าทั้งทั้งชิบเชิญไทยผู้ทันหน้าช่างช่างกะไรไม่เชื่อเลยเบาเนี่ยชุดขาดกลับมาทำไมหัวร้อยย่อเย้ยข้าน้าว่าใครเป็นบ้าไม่เชื่อเลยเบาเองช่วยดวงหลอกหลอกนะถ้าเอ่ยไอ้ลูกเคยเราใจไม่ใช่เหรอเอ้าหลอกหรือแค่ลำแสกดีแค่ลำแสกหรือหลอกมึงนี่เป็นปัญหากับชุดไม่พร้อมมีปัญหาก็ใหม่อีกเนาะใช้เม็ด3อันเลยเดินไปเบอร์เล็ก2ไม่ร้อยหนึ่งเสด็จพี่จะให้เขามายึดเปี่ยมยึดชัยเราได้ยังไงไปคะแล้วยังไงแค่ก้าวเท้ากล้าพระบาทก็ไปแต่3 4 9เนี่ยไปพิจารณาดูหน่อยให้พ่องอเขาได้ไปไปคะจะได้ไปร้อยดีกว่าเพราะไวเล็ตพี่ทำหัวเขาหลุดไปแล้วครับทำเก็บไปให้เขาด้วยใช่คือจะไปเบิกตังค์ท้องประคังมาใช้เขาหลุดได้ค่าตัว500มึงไปใช้ค่าไปเด็กกันมั้ยค่า500เองเหรอเสด็จพี่อะไรเจ้ายังไงไปคะทำไมจะเข้าไปดูไหมเพื่อเบี่ยงเพื่อชัยเราจะไปคะรจนาลูกรจนาเสด็จพ่อไม่เข้าไปนะลูกสักนิดนึงนี่เราจะยอมลดตัวสักครั้งนึงเพื่อเข้าไปดูถ้าเกิดว่าไอ้เงาะยังเป็นไอ้เงาะไม่เปลี่ยนไปเป็นพระสังฆังอย่างที่เจ้าว่าสังทองสังทองอย่างที่เองว่าเดี๋ยวมึงเจอกูเจออะไรไหมคะไม่รู้เห็นสวยหน่อยนะมึงเจอเสด็จไหมคะฮะเป็นไงไอ้ปั้นใช่ไหมเป็นจ๊ะไอ้ปั้นเว้ยตายแล้วโอ้ดูมาตั้งด่านโลกมาสามไอ้ปั้นครับโอ้ยปั้นภาษาฮะภาษาอ่ะภาษาเหรอกูจำผิดหน้าเหมือนไอ้ปั้นหน้าเหมือนไอ้ปั้นไอ้ปั้นที่เป็นมหาเด็กนี่ตรงหน้าของพระบรรทมอ่ะไอ้ปั้นอ๋อมันไปหอผมชัดบ่อยๆถ้าไปค่ายปั้นเนี่ยเมียมันชื่ออีเป้เสด็จพี่อย่านอกเรื่องไปการด้านลงนะคะไม่ตายแล้วโอ้ยจะไปอย่างนี้ก็ไม่บอกหม่อมชั้นมาฮะโอ้โหเป็นยังไงเดินมานี่ไข่ผิดกันเลยไหมคะฮะไข่ผิดกันเลยอีบ้าทำไมไปคะหม่อมน้องพูดอย่างนั้นได้ยังไงทำไมไปคะไข่เขาไม่เรียกอย่าไปไข่แล้วใช้เรียกอะไรเลยไปนะถึงระดับอุดมศึกษามหาลัยไปเรียกไข่น่าเกลียดเป็นแล้วมีคำราชาศัพท์ไหมราชาศัพท์เรียกเป็นก
ระโปรงอย่างเงี้ยนะไข่นี่ร้อยเรียกเป็นเรียกว่ากระโปรงมันจะได้ดูดีขึ้นมาหน่อยนึงอย่างนี้นะเป็นไข่เหี้ยก็ต้องกระโปรงเหี้ยถ้าเป็นไข่ลูกเขยก็เป็นกระโปรงลูกเขยแล้วถ้าเป็นไข่เสด็จพี่ก็เป็นกระไม่มีเสด็จพี่ไม่มีไข่เอาเสด็จพี่ตัดไปแล้วเหรอไม่ใช่ตายแล้วเสด็จน้องยังไม่ได้ตัดเลยเสด็จพี่ตัดก่อนเสด็จน้องยังเหลือไปกันเนี่ยอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวอีแต๊ดหมาเสด็จพี่แปลมาจากไหนเนี่ยอีแต๊ดหมาเนี่ยกูเห็นตาตาด่ากันหลังเวทีไม่รู้แปลว่าอะไรมามอทีไรกูได้คำด่าแปลกๆกลับไปใช้โรงเรียนเรื่อยเลยมาด่ากันเหรอไหมคะหม่อมฉันกำลังกินข้าวผัดกะเพราอยู่หลังเวทีกะเพราตับมาด่าอีแต๊ดควายแล้วกินลงไหมมันมีหน้าด้วยมันบอกอีหน้าแต๊ดควายเลยคะเข้าเรื่องเถอะเสด็จพี่มาดักเลยข้างล่างเลยคะทำไมล่ะนี่ก็โอ้โหเทพรักษ์เนี่ยพัดสังเพคะเสด็จพี่พัดสังอะไรอย่าทำเป็นรูปฮะหัวถอดรูปออกมาเพคะที่พน้องว่างแต่แรกใช่เพคะพัดสังคือเงาะถอดเงาะถอดรูปออกมาเป็นพระสังใช่ไหมคะนี่ราชเขยแล้วเหรอเนี่ยราชบุตรเขยไหมคะโอ้โหวิ่งตายแล้วเป็นข้าระวังกระดูกเคลื่อนหุ่ยปั้นนะเนี่ยแก่ลงไปเยอะเลยมึงไม่ใช่เหรอฮะหุ่ยปั้นนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมคะโอ้ยพระสังคะเสด็จพี่อย่าเล่นมากมันหยิกหมอกฉันโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเพคะตานอกดูสินี่ผิวเหลืองเหลืองมาเทปหม่อมฉันทำไมเนี่ยตอนกูไล่ลูกเขยออกจากวังเนี่ยทำไมมึงไม่ห้ามโอ้เดี๋ยวทำไมหล่อนไม่รับฉันเนี่ยเดี๋ยวนี่เสด็จพี่เลี้ยงนางกำนันดีไปครับพุงย้อยเลยเสด็จพี่มาเทปหม่อมฉันทำไมเนี่ยทำไมตอนกูไล่ลูกเขยออกจากวังทำไมหม่อมน้องไม่ห้ามเสด็จพี่ก็เสด็จพี่ฮะเป็นคนไล่เองนะเบคะเป็นคนไล่เองแล้วมาถีบหม่อมน้องอ่ะไม่จริงอ่ะเมื่อคืนกูก็นอนเมื่อยทั้งคืนแล้ววันนี้กูคงเมื่อยอีกที่ผ่านมาเช้าก็ไปขึ้นศาลมาเย็นนอนไม่หลับอีกฮะไม่ได้ไปคนเดียวนะพาจันโก้ไปด้วยคนขำโอ้ยโอ้เสด็จพี่มาถีบเลยหม่อมฉันเนี่ยก็ดูสิพี่น้องไม่ห้ามพี่โอ้ยผิวเหลืองเนี่ยหัวผิวเหลืองใครเอาขี้มาเพียงทั้งตักไม่ใช่ผิวเขาเหลืองเองไม่ได้ขาวขี้ผิวเหลืองเองอุ้ยพ่อคุณพ่อทูลหัวทำเป็นสนองไม่ได้เป็นลูกเต้าเหล่าใครกันพ่อคุณยิ้มแย้มพิมพรายแล้วพรายปลาสายถ้าได้ยังมาแล้วไม่พายหมกเขยหรอกรักจงพาแรงแห่งความเจ้านี้มีนามาก่อนเออนายองค์วานวานเปลือเนื้อนอพงเผาเราก็เป็นชายอยู่ประเทศธานีบุรีรัมย์ทำไมจึงแกล้ง